ับผมชื่อนายชัยชนะลาภสมผลครับก็ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับเกี่ยวกับการตัดต่อรูปภาพอะครับแล้วก็มีงานถ่ายเอกสารด้วยอะครับผมมาเริ่มทำงานที่นี่มา20ปีแล้วอะครับก็คือครั้งแรกเลยคือผมทำงานก็คือไม่เป็นเลยอะครับทำไม่ได้ครับปีที่1ปีที่2นี่คือแบบยังแบบโหรู้สึกว่าทำไม่ได้เก่งก่อนนะครับก็คือทำงานแบบโหยากมากเลยครับจะเป็นการเขียนสื่อสารกันซะมากกว่าครับเพราะว่าอีกอย่างนึงก็คือไม่มีล่ามอะครับก็ทำงานมาจนกระทั่งได้5ปีครับผมก็สามารถเรียนรู้งานและสามารถทำงานได้ดีครับก็มีประสบการณ์มากเลยครับแล้วก็สองก็สามารถสื่อสารกับคนปกติได้ครับผมคิดว่าคนหูหนวกในประเทศไทยโอกาสเนี่ยยังไม่ได้รับความเท่าเทียมเท่าไหร่อ่ะครับผมก็รู้สึกแบบตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็รู้สึกยากแต่ก็มีคนคอยแนะนำอยู่อ่ะครับตอนผมก็คือได้เรียนรู้เท่ากับคนปกติอะครับเท่าเทียมกันครับผมก็เป็นคนพิการคนเดียวครับคนหูหนวกคนเดียวอะครับแล้วก็มีคนปกติเนี่ยคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือครับแล้วก็มีรู้สึกว่าผมเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าด้อยคุณค่าหรือยังไงนะครับก็เหมือนได้รับความเท่าเทียมกับคนปกติเหมือนคนปกติทั่วไปเลยครับสอบผ่านแล้วผมคิดว่าผมก็น่าจะเอาในการความรู้เหล่านี้ครับไปสอนเด็กๆครับให้เขาได้มีความรู้ครับI don't know.